ั่วพริกยายมาทอดนิดเดียวแค่พอตำน้ำพริกต้องรีบตำไม่งั้นยายกินหมดเลยนิดนึงสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาหาเก็บพริกยายสุกไม่ทันแล้วนี่เดี๋ยวจะทำพริกไอ้นั่นอีกแต่วันนี้จะเก็บไปตำน้ำพริกไอ้นั่นน้ำพริกจิ้งหรีดโอ้โหสีมีหลายสายพันธุ์มากเลยพริกยายดูอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้เฮ้ยตำใส่ตะไคร้อร่อยอร่อยไม่ได้สุกหรอกพริกยายเก็บดูเมล็ดโอ้ยสวยอันนี้ก็พันอะไรไม่รู้ตั้งหากอีกนะนี่จะได้กินสุกไหมเนาะแต่ก็อากาศร้อนอยู่นะเดี๋ยวน้ำพริกเดี๋ยวอันนี้ไปทอดกินก่อนพริกสเปนดูต้นนี้อุ้ยหอมใบโหระพาไม่อยู่ตรงใบโหระพาหอมหอมนี่ได้ละยายไปครัวตำน้ำพริกไว้ก่อนค่อยกินตอนเย็นตำไว้เดี๋ยวยายจะไปเก็บผักป่ะทีนี้ไปครัวพริกตำน้ำพริกจิ้งหรีดนี่นะคะนี่จิ้งหรีดกินแบบประหยัดตำน้ำพริกใส่ตะไคร้โอ้อร่อยเดี๋ยวทอดจิ้งหรีดก่อนแล้วค่อยมาคั่วอันนี้คั่วพริกยายมาทอดนิดเดียวแค่พอตำน้ำพริกต้องรีบตำไม่งั้นยายกินหมดเลยนิดนึงดูมันไข่เต็มท้องเลยชิกโกรงเขาเรียกชิกโกรงไม่รู้ว่าพริกเผ็ดหรือเปล่าเนี่ยใส่ตั้งเยอะถ้าเกิดมันเผ็ดมากยายจะเอาปลามาใส่ด้วยตำไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าพริกมันแก่หรือยังเนาะจะใส่นิดเดียวก็กลัวมันไม่เผ็ดถ้ามันเผ็ดเยอะค่อยเติมเอาตำทีละนิดก่อนนี่เสร็จแล้วนะคะมาตำกันโอ้ยกดลืมไปน่าจะเอามาเยอะๆนะแบ่งไว้ทำน้ำพริกกี้กาใส่ตะไคร้ลงไปใส่จิ้งหรีดลงไปมากินหน่อยได้นะคะยายใส่แจ่วบองลงไปไม่มีแกบองก็ใส่น้ำปลาร้าใส่เจียวบองก็อร่อยแล้วไม่ต้องปรุง
ลงไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาร้าหน่อยหนึ่งหรือน้ำปลาก็ได้แล้วแหละผงนัวก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเจียวบ่องใส่ผงนัวไปแล้วโอ้โหข้าวหมดหม้ออีกแล้วเฉยนะเนี่ยยังไม่กินนะเนี่ยว่าชิมมันเป็นไงไม่เผ็ดเลยว้าวอุตส่าห์ตักไว้พริกยังอ่อนไม่เผ็ดเลยเพื่อนๆใส่ไปให้หมดเลยมากินแค่นี้พริกอ่อนใส่น้ำปลาไปนิดบีบมะนาวใส่หน่อยอร่อยเหาะไปเสร็จเลยอื้อหือ